ค่ะทุกคนตอนนี้นะคะก็อยู่กับยังรีวิวกับน้อยหน้าค่ะวันนี้นะคะน่ะก็พาทุกคนมาดูที่ Exotic Pet Studio นะคะก็ตอนนี้ Exotic Pet กระแสมาเรื่อยๆเลยค่ะแล้วก็เลยพาให้ทุกคนดูมาดูนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะแล้วก็ผู้หญิงอย่างเราสามารถเลี้ยงอะไรได้บ้างค่ะเข้าไปดูกันเลยค่ะคนเราก็เข้ามาในร้านแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปทักทายพี่ที่ดูแลที่นี่ก่อนเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ชื่ออะไรคะพี่ออสครับตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับพี่ออสค่ะทุกคนนอกจากงูแล้วมีอะไรที่ผู้หญิงเลี้ยงได้บ้างคะเอ็กโซติกมันอยู่ที่ความชอบของคนแหละอย่างน้องชอบงูใช่ไหมเริ่มแรกก็น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นในการเลี้ยงงูก็น่าจะเป็นงูคอนมากกว่างูคอนก็เยอะแยะเลยมากมายหลากหลายนิสัยของงูคอนก็ไม่ได้ดุเลยไม่ได้ดุร้ายเหมือนงูบ้านเราเนี้ยคนที่จะเลี้ยงงูต้องถามตัวเองก่อนว่าสนใจงูแบบไหนงูสีอะไรเพราะการเลี้ยงงูคือเราต้องดูแลเขาถึงโตเนี้ยว่ามีกี่สายพันธุ์อะไรบ้างเราเริ่มงูคอนกันดีกว่าแล้วก็สไตล์งูสีแบบไหนเอ่ยเข้มเข้มอ่อน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 แต่ไม่อ่อนจนแบบเผือกค่ะอ่อนอ่อนไม่อ่อนจนเผือกอันนี้เล็กมากใช่ดูอยู่ใจเป็นงูเล็กอายุก็ประมาณมีก็ประมาณ3เดือนนะครับเป็นคอนชนิดลองดูครับจับได้นะจับแต่จับถึงน้ำหนักกันตัวน้อยอันนี้ตัวเบามากใช่น่ารักใช่เห็นไหมเขารู้สึกว่าปลอดภัยไม่ตกเขาอาจจะค่อนข้างจะนิ่งอย่างเงี้ยครับนี่คืออาการของงูที่เขาไม่ระแวงครับไม่ได้ระแวงว่าจะกลัวตกกลัวอะไรแล้วแล้วสัตว์แต่ละตัวนี่ราคาต่างกันยังไงคะราคาต่างกันตัวน้องมอธรรมดาก็จะอยู่ที่ประมาณ 2,000 ขึ้นมันอยู่ที่สีไหมใช่อยู่ที่สีอยู่ที่การเพาะออกมามันมีหลายขั้นตอนก็มีจะหลักพันหลักหมื่นจนถึงหลักแสนหลายแสนก็มีครับผมตัวนี้27,000นี่นี่ค่ะตัวนี้ที่หนูอยากเห็นนะคะทุกคนมันน่ารักมากเลยมันยิ้มด้วยอุ๊ยอันนั้นน่ารักไหนชอบสีไหนสีนู้นค่ะก็สีนี้ใช่ไหมเห็นนี้เลยโอ้ยอันนี้น่ารักค่ะล้างมือแล้วก็ต้องกัดไหมคะไม่กัดครับไม่กัดเด็กเจอไม่เหมือนเลยอุ้ยแลบลิ้นด้วยใช่ยิ้มให้ไหมลองจ้องตาให้ยิ้มให้อุ้ยมันแลบลิ้นเหมือนจะกินหนูเลยก็วันนี้นะคะต้องขอบคุณพี่ออสมากๆเลยนะคะที่พาเราชมในร้าน Exotic Pet นะคะดูแบบว่าเกือบทุกอย่างเลยนะคะ Exotic Pet Studio นะคะอยู่ที่มิกซ์จตุจักรนะคะ Exotic หลากหลายประเทศหลากหลายอย่างเลยหลากหลายมากเพราะว่ายังมีอีกหลายอย่างนะคะที่เรายังไม่ได้รีวิวให้ทุกคนดูนะคะเพราะเยอะมากๆค่ะใครที่สนใจก็ลองมาเยี่ยมลองมาชมลองมาศึกษาหาความรู้ดูนะครับขอบคุณมากเลยนะคะก็เดี๋ยวเราจะไปกันอีกที่นึงนะคะเป็นตัวตัดสินใจให้ทุกคนนะคะเผื่อใครที่สนใจจะเลี้ยงนะคะก็ไปดูกันเลยตอนนี้นะคะก็มาอยู่กันอีกร้านนึงแล้วนะคะก็คือร้านExotic Life นะคะร้านนี้นะคะก็จะมีเพิ่มเติมจากร้านเมื่อกี้นะคะก็จะเป็นเหมือนกบแล้วก็อะไรที่พิเศษมากกว่านั้นนะคะก็เดี๋ยวเข้าไปดูในร้านกันเลยค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ในร้านแล้วนะคะก็สวัสดีค่ะพี่ชื่ออะไรคะชื่อเจครับโอเคตอนนี้เราก็อยู่กับพี่เจนะคะก็หนูอยากให้พี่ช่วยแนะนำนะคะว่าร้านพี่เนี่ยมีอะไรบ้างคะส่วนใหญ่จะมีเต่าครับตอนนี้กำลังเป็นกระแส
ฮิตกันเลยพวกเต่าสุกาต้าเต่าอาดาบ้าค่ะผ่าพวกนี้ครับเดี๋ยวจะพาไปดูแต่ละชนิดโอเคค่ะเต่าชนิดแรกก็คือเต่าอาดาบ้าครับเต่าอาดาบ้าความใหญ่เป็นอันดับหนึ่งของโลกเลยก็ว่าได้ครับ wow. แต่มันจะมีใหญ่กว่านี้ก็คือเป็นกาลาปากัสโอ้โหแล้วต้องกี่ปีคะถึงจะแบบว่าโตสุดโตสุดนี่ประมาณ50ปีโอ้ยังสามารถขยายไซส์มันได้ขึ้นเรื่อยๆคือถ้าหนูอยากดูว่ามันใหญ่เท่าไหร่เราต้องมาดูกันอีก50ปีนะคะทุกคน จากอันต่อไปครับเป็นเต่าสุคาต้าครับเต่าที่เห็นกันในบ้านเราเยอะที่สุดสุคาต้าน่ารักเต่าอันดับ2ที่รองลงมาจากอันดาบ้าแล้วน้องตัวนี้นี่เริ่มต้นราคาที่เท่าไหร่คะที่ร้านขายอยู่ตัวละ 1,800 บาทโอ้ 1,800 บาทนะคะก็ให้คุณพี่ฝากร้านได้เลยค่ะก็ร้าน Exotic Light JJ Plaza ครับอยู่ซอย11โซน D ขอบคุณพี่มากเลยนะคะที่วันนี้มาให้ความรู้แล้วก็ให้เราได้สัมผัสน้องๆทั้งหลายนะคะและสุดท้ายนะคะสามารถรับชมยังรีวิวได้นะคะที่ช่อง Mono 29 Music Station 202 3 BB Giga TV ที่เดียวเลยค่ะและวันนี้นะคะต้องขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ